ตอนแรกก็ปั่นหน่อยนี่จริงๆปั่นเลตติ้งเหรอปั่นทวิตดิปั่นทวิตได้คืนนี้ก็ไปพิมพ์แล้วอ่ะครับผมครับขอบคุณไปไม่ต้องโฟกัสนะคนหล่อแล้วเลยพี่เจมส์ค่ะโครงการคืนนี้ครับผมวันนี้พร้อมแค่ไหนยิ่งกว่าที่แล้วตอนแรกวันนี้โครงการออนแอร์ตอนแรกแล้วครับก็เตรียมพร้อมมากๆเพราะว่าทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆครับที่จะให้เรื่องนี้ออกมาทำให้ทุกคนได้มีความสุขกันแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆไปจากเรื่องนี้ครับแต่พี่เจมส์คะช่วงนี้คิดหุ่นเนาะเลี้ยวเร็วมากเลยเลี้ยวเร็วครับตรงนี้ออกกำลังกายครับมันเริ่มจากตอนแรกถ่ายละครป้าแจ๋วครับแล้วมันต้องมีฉากถอดเสื้อแล้วทีนี้ผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรไหนๆก็เล่นแล้วผมก็เลยเล่นต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันแข็งแรงมากขึ้นคือเราไม่ได้แบบเอาใหญ่โตอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราแค่ต้องการให้เราใช้ชีวิตได้อย่างแบบสบายมากขึ้นง่ายมากขึ้นไปกี่โลเป้าครับลงไปจริงๆประมาณ5กิโลได้ครับแล้วเป้าของเราอยากได้ขนาดไหนแบบใหญ่ยังไงครับเป้าหมายในส่วนของเป้าหมายเนี่ยครับผมไม่ได้มีฟิกตายตัวแบบจะต้องเอาน้ำหนักเท่าไหร่หรือว่าเอาเท่าไหร่คือผมแค่ต้องการจะออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าตัวมันแล้วก็รอดูตัวเองมากกว่าครับถ้าเกิดตัวมันใหญ่เกินไปเราก็เผาลงยังรู้กันที่โชว์นี่คือยังไงคะต้องการแบบเป็นอินสไปเรชั่นให้คนอื่นหรือว่าอยากจะแบบอวดใครยังไงก็เป็นอินสไปเรชั่นด้วยครับจริงๆแล้วผมมีโครงการที่จะทำเรียกว่าล็อกอินเวนทอรี่ของตัวเองนิดหนึ่งเพื่อให้ส่งต่อแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยครับแต่ว่านี่ทำเองทำไม่เล่นแบบถ่ายเองตัดเองอะไรเงี้ยครับอันนี้คือแบบวิธีการออกกำลังกายหรืออะไรเงี้ยใช่มันจะมีด้วยครับว่าวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องแล้วก็การกินอาหารที่ถูกต้องที่แบบเราไม่ต้องแบบไปอดตลอดเวลาหรือว่าต้องกินตลอดเวลาแต่ว่ามันจะมีกระบวนการที่เรียกว่าวิธีการที่ถูกต้องอันนี้จะไปลงช่องทางไหนครับเจมส์ก็ใน YouTube เองนี่แหละครับก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยครับก็จะได้เห็นเจมส์ถอดเสื้อหมดไม่ได้เครียดก็เออว่ะใช่ว่ะว่าเราเป็นอะไรเห็นเต็มถอดเสื้อบ่อยขึ้นก็ทำการ์ตูนทุกวันไงก็ออกกำลังกายเยอะๆครับฟีดแบ็กเป็นไงบ้างพอถอดเสื้อให้ชาวไอจีได้ดูชาวโซเชียลก็ตื่นเต้นดีนะฮะว่าเราก็ไม่ค่อยได้มีลุคนี้เท่าไหร่นักในที่ผ่านมาคอมเมนต์แปลกๆไหมคะคอมเมนต์เยอะๆแบบนี้มึงดีไหมจักรที่พี่คอมเมนต์ด้วยใช่ไหมใช่นะที่บอกว่าอะไรอ่ะที่แบบว่าไม่เซฟไหมเซฟไหมเซฟแค่ไหนเซฟแค่ไหนครับผมเจอคอมเมนต์แปลกๆบ้างไหมฮะไม่ได้เจอคอมเมนต์แปลกๆครับเรียกว่าเจอแต่คอมเมนต์ที่แบบฮาดีฮาดีเลตติ้งมันดีกว่าภาพอื่นๆไหมที่พอลงไปก็ไม่หลอกผมว่าปกติจะลงบ่อยขึ้นไหมฮะเจนแต่คุณถามไม่ลงขึ้นเลยอ่ะคนนั้นอ่ะก็ต้องแล้วแต่ท่านผู้ชมครับผมเรามีการแบบแต่ว่าจะคือไม่ได้คิดจะลงบ่อยอะไรขนาดนั้นก็จะออกกำลังกายลงบ่อยขนาดนี้มีคนห่วงไหมคะไม่มีครับไม่มีครับมีคนว่าไหมมีคนไลน์มาติงไหมคะไม่มีเลยฮะไม่มีเลยฮะเราแบบสามารถใช้ชีวิตได้ปกติจริงๆพอเราหันมาดูแลสุขภาพเนี้ยเราแบบมีชวนเขาแบบออกกำลังกายขึ้นถึงแล้วเขาเนี่คือเพื่อนผมคนนั้นแหละเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงคนนั้นอ๋อโอเคมีชวนไหมออกกำลังกายกันคือการออกกำลังกายเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วผมก็อยากชักชวนทุกคนอยู่แล้วครับผมทุกคนที่ผมแบบเป็นห่วงเป็นใยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้ชายผู้หญิงหรือว่าพี่ๆเองผมก็อยากจะชวนครับแสดงว่าพอเราทำทุกเพลงอย่างนี้แล้วก็เหมือนเราเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวให้เขาด้วยไหมคะช่วยเขาผมไม่มีปัญญาขนาดนั้นหรอกครับคือเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นคือเราเป็นแค่คนที่เทรนเฉยจะมีได้เห็นเขามาอยู่ในด็อกคิวเมนทารีของเราด้วยผมไม่ได้มีครับทำไมอะคะครับเพราะอะไรอันนี้ตั้งแต่ว่าจะเป็นแบบอินสไปเรชันของเราเองที่เราจะทำแบบเก็บไว้ว่าตั้งแต่เราเริ่มทำมาหรือว่าอะไรมาแต่ก็ต้องรอดูกันนะครับแล้วให้เขาไปอยู่แบบเบื้องหลังช่วยดูให้ช่วยแบบควบคุมการตัดต่ออะไรอย่างนี้ตัดต่อคนเดียวก็พอแล้วครับผมเราไม่ต้องการทีมเราใหญ่โตขนาดนั้นนะฮะเราแค่ถ่ายกันเองเล่นๆเฉยๆโอเคครับไปเราพูด